เจอถ้าน้องเจอรสชาติหรือกลิ่นที่มันเปลี่ยนไปนะคะเราก็ดูสีหน้าท่าทางว่าชอบไม่ชอบนะคะอีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเจอผักแล้วลูกคายแล้วเขาทำหน้าแย่ๆแล้วเรารู้ว่าลูกรู้สึกยังไงคำศัพท์ที่ตรงตามความรู้สึกสำคัญมากๆนะคะอีไม่ชอบเลยเหรออีไม่ชอบเหรอลูกเหม็นๆหรอคะผักอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราค่อยมาพูดความรู้สึกของเราทีหลังอ๋อน้องไม่ชอบนะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเนี่ยเราไม่เป็นไรเฉยๆนะคะเราก็บอกว่าคลายได้นะคลายได้นะพอมื้อต่อไปเราก็ปรับใหม่นะคะบางคนเขาลูกยังไม่ทานผักนะคะยังทานผักไม่ได้เขาก็เอาตำลึงมาต้มเป็นน้ำซุปนะคะให้น้องเริ่มคุ้นชินกับกลิ่นแบบนี้ก็มีนะคะหรือปรับรูปแบบของผักนะคะปรับรูปแบบของผักคือเราจะต้องไปกลบอะไรกลบกลิ่นนะคะเปลี่ยนเท็กเจอร์นะคะเท็กเจอร์คือสัมผัสในปากเนี่ยนะคะถ้าอย่างตัวไหนมีคุณค่าทางอาหารสูงเราอยากให้ลูกทานนะคะเราก็เปลี่ยนเราต้องมาดูว่าเขาไม่ชอบอะไรเขาไม่ชอบเท็กเจอร์ของมันหรอดูหยุยหยุยลื่นลื่นหรอเขาไม่ชอบอะไรอีกเขาไม่ชอบกลิ่นหรอนะคะเขาไม่ชอบกลิ่นเราก็เปลี่ยนกลิ่นนะคะลองดูนะคะสำหรับบ้านไหนที่ลูกพูดช้านะคะครูแหม่มยังมีอีบุ๊กไว้ให้บริการค่ะในอีบุ๊กจะมีหัวข้อสำคัญตั้งแต่ทำไมลูกไม่สบตาทำไมลูกถึงเป่าลมไม่ได้นะคะวิธีการแก้ไขวิธีการกระตุ้นที่จะให้ลูกพูดได้ลูกจะสนใจเราและเล่นกับเรายังไงเราจะเข้าหาลูกยังไงในอีบุ๊กเล่มนั้นมีคำตอบให้ค่ะเมื่อเราเข้าใจวิธีการนะคะการเล่นกับลูกการสอนลูกของเราจะง่ายขึ้นและลูกก็อยากทำตามบ้านไหนดูผ่าน TikTok นะคะให้คลิกที่ลิงก์ด้านบนของโปรไฟล์ได้เลยค่ะบ้านไหนที่ดูผ่าน YouTubeคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ตรง description นะคะจะมีลิงก์ไปที่ Facebook หรือ Line@ ได้เลยอย่าลืมทักมานะคะสวัสดีค่ะ